ต้นสังกัดจ่อฟ้องหลังชาวเน็ตกูข่าวใส่ร้ายพระเอกดังหาว่าซื้อประเวณีหลังมีบล็อกเกอร์คนหนึ่งแพร่ข่าวลือว่าพระเอกดังไปจิ้งทิ้งถูกจับในข้อหาซื้อประเวณีทางเพศที่ผิดกฎหมายในเมืองเปยหลุนนิงโปซึ่งต่อมาสตูดิโอออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวและภาพที่ปล่อยกันคือเป็นการถ่ายทำฉากในคุกสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ในนิงโปที่ถ่ายทำอยู่ขณะนี้อยู่ดีๆก็หาเรื่องมาให้ซะแล้วซึ่งทางสตูดิโอของไปจิ้งทิ้งเขาก็ได้เก็บหลักฐานจะดำเนินคดีกับคนปล่อยข่าวมั่วนี้แล้วด้วย